สวัสดีค่ะนักทุนค่ะเรากลับมาในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อสักครู่นี้ก็ปริ่มนะคะ1514ที่คุณนิพนธ์พูดในช่วง FM 97ว่าหลุดแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาติดตามในรายละเอียดของตลาดต่อกับคุณนิพนธ์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับค่ะมาดูกันนะว่าตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นอย่างไรบ้างจะส่งท้ายปี2019แบบ 1,500 มั้ยหรือว่าจะส่งท้ายกันยังไงอันนี้เราไม่ทราบนะฮะเราไม่ทราบแต่ถ้าตามคือเซตขึ้นไปแล้ว 1,530 เนี่ยแล้วเริ่มลงมาอินดิเคเตอร์เนี่ยคือวันนี้ที่บอกเลยอ่ะตัวแรกเลยก็คือเนี่ยแท่งเทียนนะฮะถ้าตลาดปิดแบบนี้แท่งเทียนจะเป็นแท่งสีแดงนะฮะเราดูตามกันดีกว่านะจะได้มีความรู้กันเพราะเราต้องลบกันเยอะแล้วเราเป็นนักลบที่ตอนนี้เราไม่ใช่แมงเม่าแล้วนะเราเป็นนักลงทุนที่พัฒนาแล้วนะฮะเราเป็นแมงเม่ากันมาสัก 3-4 ปีแต่ตอนนี้ผมคิดว่าใครที่อยู่กับเรามาเนี่ยจะต้องพัฒนาขึ้นไปได้ละนะฮะจะไม่มาถามหุ้นตัวเล็กๆแล้วไม่ตอบนะครับบอกก่อนไม่หลงกลใครอย่าปั่นไปก็อย่าทำอะไรทำไปไม่ต้องมาถามผมนะผมไม่สนับสนุนหุ้นพวกนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่เกียรติใครอยากทำไปใครท้าทายกฎหมายท้าทายไปนะฮะใครยังน้ำเน่าอยู่นะครับไม่ใช่ความรู้ในการลงทุนนะครับยังใช้เงินเข้าไปปั่นหุ้นอยู่ก็ทำไปแต่อย่ามายุ่งกับเราอย่ามาถามเข้ามาเนี่ยเราไม่ตอบนะฮะเราไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะตลาดมัน14ล้านล้านเนี่ยมันปั่นไม่ได้หรอกทำฟองสบู่แล้วมันพังทั้งประเทศนะฮะเรามาดูเซตนะฮะเซตเราจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เป็นแท่งแดงเลยเห็นไหมฮะแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งแดงนะฮะแล้วก็แมทโอเซียเตอร์เนี่ยก็ลงมาเป็นวันที่2นะฮะแล้วเห็นสโตหลุดมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะฮะเนี่ยฮะสโตคืออันนี้หลุดมาแล้วในอินดิเคเตอร์คือตัดลงมาถือว่าลงไอซายก็เริ่มดิ่งลงทะลุ50ก็เหลือวันนี้ก็เหลือตรงแมสดีนะฮะ 8.06 แล้วสัญญาณอยู่ที่ 7.97 นะฮะก็ไม่ถึงว่าวันนี้ถ้าลงลึกๆหรือว่าเย็นนี้ปิดแถวนี้พรุ่งนี้ลงต่อนะครับแม่ดีก็จะตัดสัญญาณลงไปมันก็บอกว่าไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจบแล้วของการขึ้นที่ขึ้นมาจาก 1,460 นะก็จะเริ่มลงรอบใหม่ทุกครั้งเหมือนกันนะครับเราดูก็ได้ตรงนี้นะฮะพอแม่ดีตัดปั๊บนะฮะเห็นไหมครับก็จะเริ่มเป็นลงนะครับนี่แม่ดีตัดปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกสุดท้ายเลยว่าเออยังไงมันก็ต้องลงไปคราวนี้อินดิเคเตอร์กับตัวราคาเนี่ยมันบอกไม่ได้นะฮะว่าถ้าลงแล้วจะลงไปที่เท่าไหร่นะฮะมันจะบอกไม่ได้นะฮะตัวที่เราจะบอกเราก็ได้ก็คือว่าเราจะซื้อคืนตรงไหนล่ะถ้ามันลงมากกว่านะฮะคือวันที่มันเป็นแท่งเขียวหรือโดจิแล้ววอลุ่มมันน้อยโอเคไหมครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนหรอกนะครับคราวนี้เราก็ต้องดูว่าแล้วเราไปซื้อตอนนั้นมันเป็นแนวโน้มลงหรือยังถ้าเราซื้อต่ำกว่า1469เรารู้ว่าเราซื้อในแนวโน้มลงละแสดงว่าเราซื้อเพื่อเล่นรีบาวนะฮะแต่ถ้าเราซื้อที่บริเวณที่สูงกว่า1469แล้ววอลุ่มมันน้อยแสดงว่าเออโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปแล้วสูงผ่าน 1,530 มันก็จะมีแล้วก็จะรู้ไงฮะนี่คือเทคนิคอลฮะมันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าลงไปที่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้มันบอกว่าถ้าตอนเย็นนี้มันปิดแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นลงแล้วล่ะมันจะลงไปได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันลงในแนวโน้มไซด์เวย์นะครับมันก็จะไม่มีคนเชื่อแล้วว่ามันจะลงนะครับคราวนี้เรามาดูแพทเทิร์นของหุ้นวันนี้เราดูเอสโซค่ะโซขึ้นมานะครับขึ้นมาเยอะนะฮะเอสโซขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหมครับแต่วันนี้เจอแรงขายออกมาเลยแรงขายคืออะไรวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานและเป็นแท่งแดงนะครับแม้ว่าคุณจะดึงกลับไปขึ้นไปเป็นโดจินะครับก็ถือว่าคุณโดนแรงขายตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่เอสโซอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับแล้วก็ดูถ้าแบบนี้ถ้าหลุดเส้น10วัน13บาท10ตังค์ลงไปก็ถือว่าจะอินดิเคเตอร์ต่างๆก็จะเริ่มตามมานะครับแท่งเทียนบอกเป็นแท่งแรกนะครับแต่เนื่องจากเป็นแท่งเทียนในโน้มเซเวย์นะครับแต่ก็นับ5ได้นะนับว่ามันเป็น5ได้นะครับแล้วว่ามันจบไปได้หรือว่ามันยังไม่จบไปนะถ้ายังไม่จบเดี๋ยวเราก็วอลุ่มมันไหนมันหายแล้วก็กลับมาซื้อคืนนะฮะปตท.นะครับปตท.นี่เป็นอนุมขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เริ่มไต่ลงมานะครับหลุดเส้น10วันแล้วแต่ว่าลุ่มไม่ได้ออกเราจะเห็นว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยจะเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้นเนี่ยใครขายปตท.ไปแล้ว370ก็คือรอซื้อนะฮะมันตลาดมันจะเริ่มบอกเราบอกว่าเออถ้าตลาดแพนิคอ่ะคุณจะซื้อหุ้นอะไรซื้อปตท.รสพ.เพราะมันจะขึ้นสูงไปทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์เป็นสื่อสารมันอาจจะไม่ทำนิวไฮเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเพราะว่า
พราะว่าน้ำมันเวลามันลงเห็นว่าปตท.มันลงแล้ววอลลุ่มมันหายนะฮะปตท.วันนี้ก็คือเป็นตัวแหละวันนี้ถ้าปตท.มันหลุด360ลงไปเนี่ยแมทดีของเซ็ตมันก็จะลงไปด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็น STA นะฮะสีตังนะฮะ STA เราจะเห็นว่ามีแรงเชียร์กันมาเยอะเลยใน2วันนี้แล้วเป็นไงฮะโดนค่ะพอมีแรงเชียร์ใช่มั้ยครับโดนมั้ยฮะโดนแล้ววันนี้วอลลุ่มเยอะมากนะฮะเมื่อวานวอลลุ่มก็โอเคเมื่อวานการขึ้นไปที่วันก่อนที่เป็นโดจิแล้วลากขึ้นไปเนี่ยนะวันเนี้ยวอลลุ่มแหละนะครับมันน้อยกว่าหัวนี้แสดงว่ายังไงมันก็จะเป็นแท่งแดงแล้วก็เริ่มลงนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่ามันไดเวอร์เจนต์มั้ยมันก็ใกล้เคียงนะเดี๋ยวคุณดูนิดว่ามันไดเวอร์เจนต์มั้ยนะครับมันน่าจะจบแค่3นะครับ80นะฮะแสดงว่ามันเป็นการลงครั้งเนี้ยมันก็คือต้องหาฐานให้ได้นะครับหาฐานแล้วก็จะอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะขึ้นไปแค่เก่าแล้วก็จบหรือว่าทำสูงกว่าเดิมแล้วจบก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าบัตทอมมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับโดยปกติก็ต้องหลุดเส้น10วันลงไปนะฮะคือหลุด20บาท30ลงไปแล้วก็ไปเซตเทิลใหม่ว่าตรงไหนเพราะว่ากรอบของการที่ลงของการห้ามเนี่ยนะคือห้ามหลุด16บาทแค่นั้นเองนะฮะเพราะน่าจะลงไป18แล้วไปเซตเทิลแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าในถึงสิ้นปีนี้เราก็ยังมองว่าตลาดก็ยังไม่ได้หลุด1,469ลงไปนะฮะยังอยู่ข้างบนได้อยู่นะครับอันนี้เป็นสีต่างก็ถือว่ามันจบนะฮะ GL นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็วอลุ่มมาเยอะก็เป็นแท่งแดงใหญ่หลุดเส้น10วันเลยวอลุ่มออกด้วยนะครับจะหาสารพัดเหตุอะไรมาอ้างก็ไม่รู้ละแต่ถ้าในเกมก็บอกว่าไอ้เจ้าในแม่งหาเรื่องขายแล้วล่ะนะฮะเวลามันขายมันก็หาคนโทษแล้วโทษตลาดหลักทรัพย์ว่าทำไมมันไม่ให้มันเข้าไปอยู่ใน700 750อ่ะคือเวลาเกมพวกนี้เขาเล่นเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะถูกด่าใช่ไหมว่าทำไมเจ้าของถึงขายถูกไหมฮะเขาชวนคนอื่นมาเล่นด้วยเวลาเขาขายเขาจะหาคนโทษอ่ะส่วนใหญ่เขาจะโทษตลาดหลักทรัพย์ทำไมลงล่ะก็ตลาดหลักทรัพย์มันมาเล่นทำให้เขาติดแคชบาลานซ์อะไรเนี้ยแล้วมันก็บอกมันเล่นไปติดทำไมล่ะนะฮะอันนี้ก็บอกว่าทำไมไม่เข้าเซ็ต100มันจะเข้าได้ยังไงเซ็ต50เซ็ต100มันเข้าไม่ได้เพราะฟรีโฟลด์คุณมันมีไม่ถึง 20% นะฮะคุณก็เข้าไม่ได้ก็รู้อยู่นะครับอย่างแจ๊สที่สื่อมาเมื่อวานเมื่อเช้าสื่อพิมพ์ลงแจ๊สบอกว่าทำไมแจ๊สไม่เข้าโวยวายกันนู่นนี่นั่นก็ผมบอกแล้วว่าฟรีโฟลด์มันไม่ถึง 20% จะเข้าได้ไงนะฮะแต่เขายังมาพูดกันอีกเห็นมั้ยฮะแสดงว่าหาเรื่องขายอ่ะสินะครับแต่ผมบอกก่อนว่าแจ๊สเนี่ยเจ้าไม่ได้ขายนะครับเจ้าถือหุ้นนิ่งตลอดนะครับใครอยากเล่นมาเล่นเจ้าไม่เล่นเขาไม่เล่นแล้วที่ผมบอกไงว่าเขาได้ยิวของการจ่ายเงินผลเพิ่มขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องเอาราคาขึ้นแล้วเขารู้เลยว่าไม่มีใครจะทำให้แจ๊สมันลงต่ำกว่าราคาต้นทุนของเขาที่เขาถือมาได้เพราะเขาถือไว้ส่วนใหญ่ประเด็นของเขาก็คือว่าเขาต้องทำกำไรให้ได้ที่พอปันผลแล้วไปจ่ายดอกเบี้ยไทยพาณิชย์เขาก็จะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่นะครับแล้วถ้าเขาจะขายล่ะมีใครมาให้ราคาถูกสูงทั้งบริษัทเขาขายถูกไหมค่ะเกมแบบนี้คุณมอดเราลองนึกดูว่าเขาจะซื้อกลับคืนไปทำไมแต่ถ้าไม่เขาก็ชิวๆไปได้เงินปันผลมาส่วนนะไปจับจ่ายใช้สอยอีกส่วนถึงจ่ายดอกเบี้ยแล้วธุรกิจเขากำลังดีเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปทำราคาขึ้นไปทำไมเพิ่มทุนก็ไม่รู้จะเพิ่มทำไมถูกไหมครับค่ะไม่มีจะไปออกตาสารนี่แล้วก็ไม่มีจำเป็นเพราะนั้นแจ๊สเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบเซเว่นที่ผมบอกว่าก็7 บาท 20 บาทมันก็ต้องเล่นเป็นสภาพคล่องไปถูกไหมครับค่ะมันไม่จำเป็นต้องไปแต่ถ้ามันจะขึ้นไปแรงๆข้างบนมีคนมาขอซื้อราคาสูงๆมันก็ต้องขึ้นไปถูกไหมถูกไหมครับนั้นเราก็ต้องรู้เกมพวกนี้ว่าเกมมันจบแล้วก็คือจะต้องจบแต่เราจะเอาเงินเป็นผลแบบเขาไหมเรื่องนี้ผมพูดมาโดยตลอดนะครับไม่ต้องไปด่าไปว่าใครหรอกนะฮะคือมันเรื่องทฤษฎีผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดีเขาไม่ทิ้งไว้ข้างล่าง3 บาทนะฮะเขาลากขึ้นมาให้ตั้ง9 บาท 10 บาทแล้วทุกคนที่ติดอยู่นะครับตั้งแต่มีแจ๊คเข้าตลาดมาขาย10 บาท 20ทุกคนหลุดหมดนั่นก็ถือว่าเขาพ้นภาระหน้าที่เขาไปแล้วนะครับเรื่องมันคือจบนะฮะอย่างอื่นก็ถ้าใครติดก็คิดไปเองอย่าคิดไปเองนะครับวันนี้แจ๊คลงมาบรูป220 ล้านมันก็โชว์อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่รู้มันก็ไม่ได้ลงไปไหนตามสภาพตลาดต่อไปแจ๊คก็จะไม่สวนตลาดแล้วเล่นตามเซตอินดิคไปนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของปตท.สผ.นะครับก็ตามสภาพนะฮะวอลุ่มก็ไปได้ออกมาก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องเล็งไว้นะครับปตท.กับสผ.ว่าถ้าตลาดมันลงไปหรือหลุดอะไรเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าซื้อรวมทั้งบ้านปูนะฮะก็เหมือนกันนะฮะก็ดูมาก็ดูบิวตี้นิดละกันนะฮะบิวตี้นะครับก็ขึ้นมาเจอแท่งแดงแต่วอลุ่มไม่มีนะฮะก็สไตล์เป็นสไตล์กองทุนก็ยืนๆข้างบนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยไซด์เวย์ลงมาฮะตลาดลงก็ไม่หลุด11 บาทหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวก็เล่นขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ
ป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไก่นะจริงๆมันก็เป็นไก่ตัวเล็ก GFPT อะไรพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นกันตามเรื่องของค่าเงินบาทที่มันอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องไข้หวัดนกอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารพันหามาเล่นกันนะครับนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในวิสัยของคนไทยว่าเฮ้ยหุ้นขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็ดีนิดนึงที่เขาหาเรื่องที่เป็นภาพรวมมาบอกไม่ไปพูดเรื่องของตัวอินไซต์ของบริษัทนะครับทุกคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปละนะครับไม่ใช่เปลี่ยนอะไรเรากลัวติดคุกนะฮะก็เปลี่ยนนะก็ถูกต้องแล้วนะฮะภาพก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับคุณมอนเราก็ดูไปแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะส่วนเซตเนี่ยมันก็เป็นตั้งแต่ผมอยู่ตลาดมาผมก็ไม่เห็นเซตมันเก่งกว่าทิปนะนะฮะมันก็ไปตามทิปนะทิปก็ไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะครับแต่ภาพที่ผมดูเซตดีก็คือว่ามันเป็นไปตามพื้นฐานมากขึ้นแบบเมื่อก่อนนะครับมันไม่ได้งี่เง่าอ่ะไม่ได้งี่เง่าหมายถึงว่าตามใจตัวเองอยากจะทำก็ทำอยากจะทุบก็ทุบอยากจะดึงก็ดึงอะไรเงี้ยนะครับมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะสัดส่วนของหุ้นที่เล่นกันแล้วเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วเล่นแรงๆซิลลิ่งอะไรเนี่ยผมว่ามันจิ๊บๆนะมันแบบว่ามันเป็นเศษตังค์ถ้าเทียบกับมาร์เก็ตแคป14ล้านล้านน่ะมันน้อยมากนะครับวันนึงเทรด50ล้าน100ล้านน่ะไม่มีความเสียหายเกี่ยวกับระบบเนี่ยนะครับก็พอผ่านๆไปนะฮะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้ถ้าใครอยากไปเล่นหุ้นพวกนั้นก็ถือว่าคุณก็ต้องไปรับผิดชอบกันเองนะฮะเพราะตลาดน่ะทีมตลาดต่อไปไม่ใช่แบบนี้แล้วนะฮะใครต้องการตลาดที่หวือหวามีหุ้นที่เล่นหวือหวาก็ต้องไปเตรียมตัวนะครับบินไปเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ก็จะเป็นเหมือนกับเราช่วงที่ซิ่งกันก็จะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งในเวียดนามนะแต่ตลาดหุ้นเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เป็นตัวศูนย์กลางของการเทรดของอาเซียนนะฮะก็เพราะนั้นหุ้นมันจะเป็นลักษณะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงนะมากๆแล้วนะก็จะเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นเข้ามาอยู่ในตลาดเนี่ยวันนั้นตลาดมันก็จะไม่ค่อยหวือหวานะครับการที่จะชักจูงคนไปเล่นหุ้นที่คุณทำราคาโดยไม่มีพื้นฐานมารับรองเนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆละนะครับเพราะว่านักลงทุนเริ่มมีความรู้มากขึ้นจากอะไรครับจากการเจริญเติบโตจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Facebook เป็นอะไรแล้วแต่สามารถเข้าไปถึงข่าวสารได้เร็วถึงความรู้ได้เร็วนะฮะมันก็ทำให้ตลาดมันพัฒนาได้เร็วนะครับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาตลาดหุ้นนะก็จะเป็นคนที่มีความรู้และส่วนใหญ่นะครับเป็นลูกคนมีตังค์นะครับมีการศึกษาเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วที่เป็นอาซิมเป็นอาม่าที่ไม่รู้จะไปศึกษาอะไรนะครับก็ตกเป็นเหยื่อไปนะฮะรอดก็น้อยคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียหมดนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็มีความรู้นะครับพัฒนาไปบางคนก็เก่งกว่านักวิเคราะห์เก่งกว่าคนแนะนำอีกนะฮะเป็นเทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์เป็นอะไรไปก็เขาต้องหาประสบการณ์นะครับอย่างน้อยก็รอบหนึ่งของการขึ้นลงของหุ้นนะครับใครเข้ามาตั้งแต่ปี50ก็ครบรอบนะตอนที่มันลงปี61เนี่ยก็ครบรอบแล้วก็น่าจะเรียนครบนะครับก็ต้องถือว่ามีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแต่ผมต้องบอกนิดนึงนะครับอย่าไปเล่นหุ้นแบบเหมือนกับเรียนหนังสือที่ประเทศไทยคือใช้ความจำนะฮะคือหุ้นเนี่ยมันเป็นพลวัตมันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบนะฮะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ทฤษฎีหลักเรื่องของพื้นฐานนะทฤษฎีผลประโยชน์หลักนะฮะว่าคนที่รวยจริงๆรวยจากการทำธุรกิจจากการลงทุนมากกว่าการเก็งกำไรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าจะรวยจริงมันต้องมาจากตรงนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คนเข้ามามีเงินน้อยแล้วเทรดแล้วชนะคนที่มีเงินพันล้านที่มีความรู้นะฮะหรือเป็นในจุดผมสรุปง่ายๆว่าก็วันนี้มันก็ปรากฏชัดว่าไม่มีใครรวยกว่าเจ้าสัวซีพีไงเขาลงทุนไงหรือเซ็นท่านก็ไม่มีใครรวยกว่าเขาเพราะอะไรเพราะเขาลงทุนเสียเจริญก็ไม่มีใครรวยกว่าเขาเห็นไหมครับภาพมันก็คือชัดๆอ่ะมีใครบ้างอ่ะที่เป็นเทรดเดอร์เมืองไทยนะฮะที่รวยจริงๆที่รวยแบบที่คนทำธุรกิจมันก็ไม่มีไงดร.นิเวศแล้วคนดร.นิเวศก็เกาะคนรวยไปไงเกาะเสียซีพีไปไงดร.นิเวศก็รวยได้ไงในระดับนึงถามว่าใครรวยกว่ากันดร.นิเวศรวยกว่าแน่นอนแล้วเสียทั้งหลายนะที่ประกาศตัวเป็นเสียเจ้าพ่อหุ้นทั้งหลายเขาโดนมาล้อมแล้วนะเขาเริ่มมารอดไม่ว่าจะเป็นใครผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือเขารอดไปแล้วอะเขาโดนแต่เขาโดนแล้วเขารู้เลยว่าที่เขาได้มาเนี่ยไม่ได้เพราะหุ้นไปเล่นหุ้นหลากหลายตัวนะฮะมันเป็นแค่ตัวเดียวหนักๆรอดไหมฮะของการที่โดนแล้วเราเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ว่า
รู้งี้นะซื้อสอขอตั้งแต่40บาท45บาทอัดเต็มๆเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยวันนี้ก็จบไปละโอกาสขาดทุนไม่มีละหรือว่าอัดแจ๊ดไปที่3บาทแล้วขาย10บาทเนี่ยนะสัก500ล้านเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็โอเคแล้วมันก็เงินก็เท่าเสียที่คุยๆกันนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้คือว่าไอ้ตอนที่จะอัดตรงนั้นเราไม่กล้าอัดเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีประสบการณ์แล้วหรือว่าเรามีประสบการณ์ในเชิงลบเรายังไปเกียดหุ้นไปลักหุ้นอยู่โดยไม่ดูพื้นฐานนะครับมันก็เลยทำให้เราเดินไปไม่ถึงแล้วก็วันนี้ตัวไหนวันนี้ตัวไหนตัวเล็กๆมันไม่รวยหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเหมือนกับตลาดหุ้นวันนี้ถ้าถามผมว่าคุณนิพนธ์กำหนดกลยุทธ์ยังไงไม่เพนิคผมไม่ซื้อผมสรุปขึ้นไป 1,500 1,600 ผมก็ไม่ซื้อนะฮะถ้ามันขึ้นรายตัวแบบนี้นะแล้วขึ้นแค่บางตัวนะฮะนะครับสมมติขึ้นแค่ 3-4 ตัวขึ้นไปเรื่อยๆๆนะครับบิ๊กขึ้นอะไรขึ้นเลยหลายๆตัวขึ้นไปนะจะขึ้นไปอีก 4-5 เท่ามันไม่รวยมันไม่ใช่ตลาดแบบนี้เป็นตลาดที่ต้องรอแพนิคเราซื้อนะครับพอซื้อตัวไหนก็ได้แล้วก็กำไร 10% 15% 20% แล้วขายแล้วรอถือหุ้นใหม่รอถือเงินสดแล้วรอซื้อใหม่อีกนะครับถึงจะพออยู่ได้นะฮะพอหุ้นน่ะสังเกตไหมครับพอหุ้นภาพรวมขึ้นรายตัวขึ้นตัวกลางมาตัวกลางไม่ขึ้นตัวเล็กเริ่มมาสุดท้ายมันก็เกิดภาวะก็คือวงจรครบเนี่ยวงจรของการขึ้นของหุ้นที่ขึ้นมาจากเดือนมกราเนี่ยนะครับมันก็จะครบวงจรของการขึ้นมันก็จะเป็นวงจรของการลงแต่เราก็ไม่ได้รู้ไม่คิดว่ามันจะต้องลงแรงนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเราไม่ได้แย่มากนะครับแม้จะไม่ดีแต่ไม่ได้แย่มากปัจจัยหลักๆเลยก็คือต้องดูแหละว่าต่างชาติเนี่ยพอมกราแล้วเขาจะออกหรือเปล่าทำไมเขาจะออกมกราล่ะก็ลองออกตอนนี้สิขาดทุนทีเฟกตูดบานเลยอ่ะออกสิก็ลองไว้แสนสี่หมื่นสัญญาปิดดิปิดได้ที่ไหนล่ะถูกไหมครับปิดก็ต้องช็อตไงใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ลงหรอกตลาดจนถึงนะครับเว้นแต่ว่าเราไปลองให้เขาปิดได้นะมันก็ขายเริ่มก็ออกเลยเหมือนกันแหละอยากออกตัวสั่นแล้วนะฮะข้างเงินบาทดูสิครับข้างเงินบาทเป็นยังไงตัวเนี้ยอ่อนทำนิวไฮไงมาเท่าไหร่ยิ่งช้ายิ่งขาดทุนตาเริ่มเปลี่ยนยิ่งช้ายิ่งขาดทุนตาเริ่มเปลี่ยนสมมติว่าบาทอ่อนไป 10% ออกตอนนี้ยังไม่ขาดทุนค่าเงิน 10% เซตหุ้นที่ถืออยู่ขึ้นไป 10% น่ะขึ้นได้มั้ยล่ะปตท.ขึ้นไปตัวเนี้ย410บาทน่ะถึงจะกำไรเท่ากับไม่ขาดทุนค่าเงินน่ะเขาก็ต้องเลือกวิธีที่เอาเงินออกมากกว่าที่จะไปดันปตท.ขึ้นไปขายใช่ไหมมันคิดง่ายๆไงคุณจะไล่แบงค์ขึ้นไปขายเหรอ 10% น่ะก็คือขายหุ้นแบงค์ตรงนี้แล้วเอาเงินออกไปไม่ขาดทุนน่ะไม่ขาดทุนจากค่าเงิน 10% ก็เหมือนกับกำไรหุ้น 10% มันก็คือเท่ากันไงใช่ไหมเมื่อเราคิดอีกทางหนึ่งไงว่าอะไรง่ายกว่ากันล่ะก็คือขายหุ้นเอาเงินออกง่ายกว่าใช่ไหมก็ไม่มีใช่มันง่ายกว่าไงแล้วพอไปเนี่ยเราเคยไหมครับว่าเราติดหุ้นตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาไงกับมันดีเอาไงกับมันดีนะครับสมมติว่าเราติดหุ้นโซล่าอยู่ที่17บาทนะครับแล้วมันลงมา8บาทแล้วเราก็บอกเฮ้ยเอาไงดีว่าวันนั้นขายโซล่าซื้อแจ๊ส3บาทเนี่ยมันก็คือจบเลยไงมันคือวิธีการที่การที่จะทำโซล่าให้ขึ้นไป25บาทนะเพื่อที่จะไปขายมันยากกว่าการที่จะขายโซล่าแล้วมาซื้อแจ๊สที่มันอยู่ที่ต่ำค่ะเพราะนั้นแหละคนที่เขาอยู่ในตลาดปันผลเขารู้ไงว่าเขาจะต้องทำอย่างฝรั่งเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าโปรเทคค่าเงิน 10% นะครับกับการที่จะเอาหุ้นที่ถืออยู่ในเมืองไทยขึ้นไป 10% น่ะอะไรง่ายกว่ากันก็เลือกทางนั้นดีกว่าใช่ไหม อันนี้วิธีคิดเนี่ยมันเป็นคิดแบบทุกทฤษฎีผลประโยชน์นะเรียก risk management นะครับความคิดเรื่องของการทำราคาเนี่ยหลังการทำราคาหุ้นเนี่ยในโลกอ่ะนะครับมันจะไม่ค่อยมีแล้วอ่ะสมัยนี้นะครับก็มีนี่บางเจ้าก็ไปเอาพลังงานนู่นพลังงานนี่ทดแทนเข้ามาอัดธุรกิจเปลี่ยนธุรกิจนู่นเห็นในหนังสือพิมพ์นะแล้วทำไมเปลี่ยนนะเพราะว่าธุรกิจเดิมเนี่ยคุณยังทำไม่สำเร็จเลยเห็นบางเจ้าแล้วทำไมคุณเพิ่งมาเปลี่ยนเพราะว่าธุรกิจพลังงานทางเลือกเนี่ยมันทำมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดปี2541ที่ฮิตกันนี่มันผ่านมา19ปีคุณเพิ่งนึกออกเหรอคุณก็ทำไปคุณก็เฟลอยู่ดีเพราะคุณมาปลายน้ำแล้วนะฮะน่าเห็นบางบริษัทนะที่เห็นก็ไปทำไปมันก็ไม่ได้กำไรไงผมเห็นที่ทำมาแล้วได้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือ EA นะทำมาเจ้าแรกแล้วได้จริงๆนะฮะผ่านหนึ่งตังหรือห้าตังจำไม่ได้แล้วก็แบบจอง5บาทไงยังงงเลยมันง่ายอยู่นะตอนนั้นมันง่ายแต่ตอนเนี้ย
โอ้โหแค่ไปประมูลกันจะได้สัมปทานมานี่ก็ยากเย็นแบบแสนเข็ญน่ะใครก็จะมาเอาใครก็จะมาเอาถูกไหมครับหลายๆเรื่องจนก็ต้องไปถึงพลังงานขยะผมก็บอกแล้วพลังงานขยะก็ไม่มีหรอกสุดท้ายมันก็เป็นตามที่ผมพูดถูกไหมครับทำยากใช่ไหมคะมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่ยากมันทำไม่ได้แต่ขยะบ้านเมืองเราเยอะแยะจะตายขยะเทศบาลเนี่ย 80% มันเป็นขยะเปียกคุณจะเอาพลังงานเปียกมาเผาให้เป็นพลังงานความร้อนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ impossible นะครับมาอบมันก็ไม่ได้ต้นทุนมันสูงคุณจะทำได้ยังไงมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไงใช่ไหมครับแต่แล้วขยะประเทศไทยก็ขยะที่ทำมาหากินไม่ได้สิมันเฉพาะขยะอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นอะไรที่มันอยู่ในโลกอันนี้พวกนี้มันเป็นได้เพราะฉะนั้นผมก็บอกแล้วไงว่ามีตัวหนึ่งมันทำได้ขยะเทศบาลขยะตำบลนี่ก็ไม่ได้สิมันทำไม่ได้ฮะแต่ถ้าภาคใต้มันใช่มันทำไม่ได้คุณอย่าไปคิดเลยคือผมไปทำเรื่องขยะมาแล้วที่ระยองในปี 42-43 นะผมรู้หมดแล้วนะขยะเทศบาลมันทำไม่ได้มันมีแต่ขยะเปียกข้าวเหลืองเงี้ยอะไรเหลืองร้านอาหารเหลืองเงี้ยในเมืองนะครับในขยะในชนบทที่มันอยู่ในชาวบ้านมันไม่ค่อยมีขยะเลยหรอกถูกไหมครับไม่เคยมีขยะนะมันจะเกิดจากสังคมที่เป็นชุมชนเมืองมันก็เป็นเศษอาหารเป็นกระดาษหรือเป็นพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยมันจะไปเผาได้ยังไงอ่ะเศษไม้เลยมันก็ไม่มีอ่ะถูกไหมครับขยะชุมชนก็ไม่เวิร์กสิ่งเงี้ยขยะชุมชนถ้าไม่มีมันทำไม่ได้ผมสรุปเลยว่ามันทำไม่ได้นะฮะมันทำเอามาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะมีคนบอกว่ามันมีแต่ไม่มีแต่ว่าเตาเผาขยะทำเตาเผาขยะเนี่ยนะแล้วก็คนชื่อภูมิพัฒน์วงสาโรจน์พูดอีกทีก็ถูกอีกทีสำหรับเรื่องที่เกิดไปแล้วอ้าวเมื่อก่อน BW เชียร์กันจังซื้อกันจังก็เขาทำขยะอุตสาหกรรมไง BW G ก็ถูกแล้วไงฮะก็ตอนนี้เขาก็ไม่ลงไงเขาก็ไม่ลงไงเขาก็ได้จริงๆแล้วก็ทำได้จริงๆถูกไหมครับผมก็บอกว่ามีตัวเดียวถ้าจะได้อันนี้ไม่ใช่เจนโก้ถ้าจะได้ก็ตัว BW G โอเคป้าแล้วก็แนะนำซื้อกันมาตั้งแต่บาท20บาท50ถูกไหมครับพอมันได้แล้วปั๊บเนี่ยนะครับคือเรื่องมันจบไงเรื่องมันจบราคามันก็ไม่ไปไหนแล้วไงโอเคไหมคุณต้องแยกเรื่องให้ออกนะค่ะจะเอาราคาไปขึ้นถึงไหนภูมิพัฒน์คือเรื่องมันจบแล้วไงคือเรื่องมันจบราคามันก็จบเพราะว่ามันเล่นตามข่าว okay, ข่าวจบมันก็จบราคามันก็แต่มันลงไหมมันก็ไม่ได้ลงวิ่งมาตอนบาท20ไปซื้อกับเขาเปล่าบาท20อ่ะบาท50ซื้อไหมกรพัฒน์ก็เชียร์ผมก็เชียร์สองบาทแล้วไงไปซื้อ2บาทเหรอฮะซื้อ2บาทไม่เป็นไรไปซื้อ2บาท70เนี่ยสงสัยไปซื้อ2บาท70ภูมิพัฒน์มันเลยไปขึ้นน่ะใช่ก็มันต้นทุนเสียเปรียบคนอื่นเท่าไหร่ล่ะเขาซื้อมาบาท2บาท70ครับมันต้นทุนตั้ง 150% ต่ำสูงกว่าคนอื่นมันจะชนะได้ยังไงอยากรู้ไอล่ามอมเซตปีหน้ายังไงรู้ได้ป่ะมอมเซตปีหน้าสูงสุด 1,550 ข้างล่างมีโอกาส 1,300 ไอล่าบอกแล้วใช่ไหมมันไม่ได้นี่ผมฮะนี่สถาบันฮะสถาบันเคียวคีพีมันก็ล้อกันมานะครับเพราะเดี๋ยวคนอื่นมันก็จะเขียนมันมีทั้งนั้นแหละนะฮะ 1,300 ไปถามสายปิงไปถามเลยมันก็มองคล้ายๆกันหมดแล้วนะภูมิพัฒน์ไม่เคยเล่นแต่คอมเมนต์มาคือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เอาเรื่องที่เกิดแล้วมาพูดนะครับเราพูดมาตลอดทุกครั้งนะครับอย่างปีที่แล้วเราบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูคอมเมนต์ตอนต้นปีเรามีเทปทุกอันนะครับว่าหุ้นน้ำมันจะขึ้นนะครับทำไมคนติด GL เยอะจังเลยพี่นิพนธ์ก็ไปเล่นได้ยังไงเล่านี่สอบถาม GL ด้วยครับแนวโน้มเป็นยังไงเขาเลิกแล้วจะไปเอาอะไรเขาเริ่มหาคนโทษแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเลิกเขาหาคนโทษแล้วไงว่าทำไมไม่ให้เขาไปอยู่ในเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบนะเขาหาคนโทษไม่ต้องไปตามแล้วใช่เรื่องเขาจบไปแล้วเพราะเขาหาคนโทษที่เขาจะขายหุ้นแล้ว มีใครกล้าพูดออกอากาศแบบนี้บ้างนะครับ แต่ผมว่าผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมที่อยู่กับหลายย่อยผมก็บอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็พูดเรื่องจริงนะครับรายใหญ่ก็ไม่ต้องมาโกรธผมเขาบอกว่าจุลิศบอกว่าทำได้ครับเพราะขยะชุมชนเอามาถมเพื่อทำไบโอแก๊สก่อนได้เป็นกระบวนการทำให้เกิดความชื้นลดลงได้พอสมควรแล้วความร้อนมันถึงไหมครับค่าความร้อนเนี่ยมันแค่80องศามันจะไปปั่นเทอร์บายได้ยังไงแล้วปั่นเทอร์บายเท่าไหร่พี่ปั่นเทอร์บายความร้อนมันต้องเป็น100องศาฮะมันไม่ถึงความร้อนมันไม่ถึงคุณลองไปเอานะครับเอาขี้หมูอะไรไปทำนะครับแล้วต่อแก๊สมันใช้ดีนะครับแก๊สความร้อนมันไม่ถึงฮะความร้อนไม่ถึงต้มน้ำเดือดไม่ถึงมันก็ปั่นเทอร์บายความเร็วมันก็ไม่ถึงเรื่องนี้ผมทำมาหมดแล้วอย่ามานั่นเลยนะครับผมเดินผ่านมาหมดแล้วถ้าทำได้นะ
ผมทำไปตั้งปี2544แล้วนะครับทำแล้วมันทำไม่ได้ต้นทุนมันแพงไม่คุ้มแต่ทำอะแล้วเอามาทำราคาหุ้นมันโอเคเอาราคาหุ้นไปจ่อยเนี่ยบางทีตัวที่จะแปลงวันละ4บาทปีหน้าตายกันทั้งประเทศแล้วนะอีกตัวหนึ่งจะแปลงวันละ4บาทอะอะไรจะแปลงวันละไอ้ตัวนั้นอะเสร็จแล้วเขาบอกเขาเป็นเจ้าพ่อ 2,000 เมกะวัตต์อะไรของเขาอ๋อ คืออย่างนี้มันเกิดจากการที่เขาไปบอกว่าเขาจะเป็นพันนี้พูดถึงมันก็รวยเลยนะใครมีพันไม่ก็หวั่นเนี่ยนะไม่ใช่พันนี้เท่าที่สัมภาษณ์เจ้าของเขาเขาบอกว่าเขาจะเป็น 2,000 เนี่ยพอเขาเป็น 2,000 เขาต้องหาเงินมาอีกที่จะไปทำให้เป็น 2,000 เนี่ยมันก็คือขาดเงินไงโอเคถูกไหมครับแล้ว TPI Polyen Work ไหมเนี่ยทำขยะนะ TPI Polyen เขาทำขยะอะไรเขาเป็นอุตสาหกรรมไงเป็นโรงงานทำอะไรนะ TPI ทำปุ๋ยใช่ไหมเออใช่เขาไม่หรอกผมไม่ทราบต้องไปดูรายละเอียดนะครับแต่ BWG เนี่ยเขาธุรกิจของเขาวันนี้คือเขารับขนขยะอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งพวกนี้เขาเอาไปส่งโรงปูนที่ไปเผาปูนอยู่แล้วไงมันเผาได้อยู่แล้วมันเป็นวัสดุที่สร้างความร้อนอยู่แล้วโอ้เผาปูนพี่มีคนแบบอยากลองวิชาพี่อยากให้ลองมะวิชาอะไรฮะ อยากฟังอาจารย์นิพนธ์วิเคราะห์ Global Macro ครับนี่ USA 2 trillion และค่าเงินอะไรมาเลย์หุ้ยไปเรื่อยเลยต่ำสุด 40% จะเป็นวิกฤตไหมครับไปนอกโลกเลยอ๋อค่าเงินมาเลเซียอยู่ในขั้นที่มีโอกาสเกิดวิกฤตนะครับมีโอกาสเกิดนะฮะส่วน TU ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าจะเล่นก็คือไม่ใช่ TU USA พี่อย่าไปยุ่งกับ TU ให้มันอยู่เฉยๆไป USA 2 trillion อเมริกาค่ะอเมริกาเป็นหนี้อยู่2 trillionโอ้ยไม่เกี่ยวเลยนะครับอเมริกาเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับอเมริกาไม่เจ๊งนะฮะก็คนอื่นไปถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันไว้ที่เขาเป็นหนี้เนี่ยเขาออกพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันไปนะครับแล้วถามว่าถ้าพันธบัตรอเมริกันมันไม่มีค่าทุกคนก็หนี้สูงแล้วไปยึดประเทศอเมริกาได้ไหมล่ะมันดีฟอลต์แล้วคุณไปยึดได้ไหมล่ะยึดทรัพย์สินในอเมริกาได้ไหมมันไม่ได้ไงโอ้โหเขากำลังหาเรื่องไปทุกประเทศทั่วโลกแล้วอเมริกาตอนนี้มันทุกคนก็ต้องไปประคองดอลลาร์ไว้เพราะคุณไปถือดอลลาร์ไว้หมดทุกคนอ่ะตอนนี้ที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับถ้าจะทำได้คือทำยังไงให้เงินดอลลาร์ไม่มีค่านะฮะคุณก็ทำได้นะครับพวกที่ไม่ใช่ดอลลาร์ก็มาตั้งสกุลกันใหม่สิแล้วก็ใครมีดอลลาร์เอามาแลกเป็นสกุลกลางตัวใหม่เนี่ยแบบนี้อเมริกาก็เจ๊งเลยโอเคไหมครับโดยที่พวกคุณก็ไม่เจ๊งเพราะมันคือสิ่งที่สมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับคือถ้าถามภูมิผมว่าผมไปไกลนะฮะเรื่องพวกนี้ไม่เจ๋งไงถ้ารวมกลุ่มกันได้เมื่อไหร่นะจีนใครที่ถือดอลลาร์อยู่ทั้งหมดเอามาแลกเป็นสกุลใหม่นะฮะแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่ามันก็มีค่าที่จะเอาไปซื้อน้ำมันซื้ออะไรได้นะครับเพราะฉะนั้น US ดอลลาร์มันก็จะไร้ค่าไปเลยมันเป็นแค่ค่าสมมุติแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วคือมหาอำนาจของโลกเครดิตมันทำใช่ใช่ใครรู้จักเปล่าแหมทำเป็นหือเด้อหมดละกองทุนบัวหลวงแจงทีมการลงทุนปี60ชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดขายกองส่งสัญญาณว่าเทคโนโลยีมันก็มาก็หาหุ้นเทคโนโลยีมันก็พวกอะไรอ่ะดิจิตอลอีโคโนมีอะไรคือดิจิตอลอีโคโนมีหุ้นตัวไหนมันเป็นดิจิตอลอีโคโนมีค่ะถ้าที่เห็นตอนนี้ก็คือพวกที่ทำไฟเบอร์บอดแบนนั่นแหละไวอะไรนะซิมโฟนีอินเดอะลิงค์ไวไฟแล้วคือใครที่เป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของไอ้เส้นสายพวกนี้ก็คือว่าคุณจะทำอะไรก็ไม่ได้แต่คุณต้องผ่านเน็ตนะคุณต้องผ่านไวไฟอ่ะผ่านถนนเขามาผ่านถนนก็คือเจ้าของถนนเนี่ยก็คือคนที่รวยไม่น่าซิมโฟนีมันขึ้นเอานะแต่คนที่ไปทำเนี่ยไม่รู้ว่าคุณไปค้าของในเน็ตค้าขายในเน็ตคุณจะรวยหรือเปล่าในเรื่องนะแต่งั้นคุณต้องใช้เน็ตอ่ะถูกไหมครับคุณต้องจ่ายเขาเดือนละ800เดือนละ1,000เดือนละ2,000เดือนละ5,000แพงกว่านั้นพี่ไฟเบอร์ติดจ่ายถ้าองค์กรเนี่ยมันจ่ายเป็นหมื่นเลยใช่คุณต้องแต่มันจะถูกลงคุณมอนไม่ตอนนี้เท่าที่คุยเป็นหมื่นเลยนะพี่ต่อเดือนอะตอนนี้ต่อเดือนเดินสายไม่กี่เมตรเองนะใช่แล้วให้รูของพวกเอ็นรูของ TOT เข้าไปในรูเขาอะแต่ของใหม่เนี่ยมันจะถูกกว่าเป็น10เท่าเลยฮะเมื่อไหร่ล่ะจากหมื่นมันจะเหลือพันตอนนี้มันเกิดแล้วนะฮะ
ตอนนี้200เมกะบิตเนี่ยมัน200/20เนี่ยมันแค่เดือนนึงประมาณ 2,000 นะฮะแต่ของเดิมเนี่ยนะครับแค่5เมกะบิตเนี่ยมันเดือนละ 20,000 นะครับมันเป็นคนระบบ ADSL มันคนละระบบกันอันนั้นเป็น ADSL อันนี้มันเป็นไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์บอดแบนด์มันคนละระบบฮะเทคโนโลยีมันมาแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาคุณจะใช้เน็ตความเร็วสูงคุณต้องถามกันนะว่าระบบเขาเป็นระบบอะไรเขาเป็นไฟเบอร์บอดแบนด์หรือเปล่าออปติกหรือเป็นไฟเบอร์บอดเขาเรียกไฟเบอร์คือใช้สายไฟเบอร์ออปติกอะนะฮะอันนี้พวกนี้ถึงจะมาอันนี้มันถึงจะรองรับเทคโนโลยีใหม่อินเทอร์เน็ตออปติกอะไรทั้งหมดที่มันจะรองรับนะครับพวกนี้ที่จะรวยก่อนนะก็คือพวกนี้แหละใช่เดี๋ยวต้องไปเลือกหุ้นพวกนี้เนาะใช่ตัวไหนบ้างอะพี่ก็ที่ทำอยู่ก็มีแอดวานซ์มีแจ๊สมีทรูนะที่ทำอยู่ก็ถ้าพูดต้องพูดให้สามทั้งสามบริษัทนะแต่ตัวไหนดีก็ต้องไปเลือกเองนะครับคือจะไปพูดบอกว่าเฮ้ยแอดวานซ์กับแจ๊สนี่ไม่ได้ถูกไหมฮะก็ต้องพูดทั้งสามบริษัทเพราะเราเป็นนักวิเคราะห์เขามีไงแต่คุณภาพคุณต้องไปเลือกกันเองนะครับว่าอันไหนที่คุณภาพมันดีไหนคุณภาพไม่ดีก็ต้องไปเลือกกันเองนะครับต้องเข้าไปข้างในนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับต้องไปดูรายละเอียดแล้วทำกันบ้านกันหน่อยค่ะนักทุนใช่แล้วทำกันบ้านนะครับมีคนถามหุ้นอยู่อ่ะตัวเล็กตัวน้อยพี่ดูยังบ้าผมไม่ตอบ ผมไม่ตอบนะฮะผมไม่ตอบครับแล้วทำไมมีคนไลค์แค่12คนเอ๊ะ11คนเองอ่ะไปไหนกันก็มันไม่วันนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะคุณม่อนนะฮะ LDC มีสัญญาซื้อจะมาวานวันนี้ขึ้นมาก็ขายก่อนอย่างเงี้ยแล้วเลิกอ่ะไปมีคนฟังแล้วแหละพี่ LDC อะไรนะ LDC สัญญาซื้อมันเกิดจากเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ต้องขายแล้วก็มันชนแนวต้านนะครับชนแนวต้านอ๋อฮะแต่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆนะนะครับมันเลยเกิดแรงขายขึ้นมาในครึ่งวัน 22,000 ละถ้าบ่ายขายอีกนะก็ฝรั่งรับไปแล้วกันนะครับผมคิดว่าฝรั่งไม่ได้ขายแต่ถ้าฝรั่งขายแล้วช็อตทีเฟกด้วยอันนี้น่าคิดนะอาจารย์ครับดูหน่อยสิครับอาจารย์ธีรพงษ์อ่ะไอ้เต้มทามมาข้างล่างอ่ะอาจารย์ดูสิธีรพงศ์ปตท.รับแถวนี้ได้ไหมก็ได้รับอยู่ที่90นะฮะปิดต้องไม่หลุด90ก็รับได้นะครับดูนิดนึงระบบรับของเราเนี่ยนะครับเราดูวอลุ่มนะฮะเต้แกเรียนแล้วยังมาถามพี่นิพนธ์อีกนะใช่ถ้าวอลุ่มมันน้อยนะครับจังเลยเดี๋ยวผมดูนิดนึงถ้าเราดูรับประมาณเนี่ยวันนี้ยังรับไม่ได้เพราะว่าวันนี้วอลุ่มสอพอมากกว่าเมื่อวานเดี๋ยวนะเป็นทางแดงเป็นทางนะฮะถ้าเรารับคือเรารับตรงมันเป็นแนวรับสผก็คือแนวรับสุดท้ายก็คือห้ามหลุดไฮเดิมที่ผ่านมาคือ86.50งั้นก็รับ87ได้สิถ้าพรุ่งนี้มันลงไปแล้ววอลุ่มมันเหลือแค่300ล้านนะฮะมันอาจจะอยู่ที่87อันนี้มันก็ซื้อได้อธิบายนี้เข้าใจไหมวอลุ่มมันหลุดใช่ต้องดูวอลุ่มก่อนดูวอลุ่มเป็นสำคัญไม่ใช่ดูราคาเป็นสำคัญสมมติว่ามันลงไป86แต่วอลุ่มมัน 2,000 ล้านอย่างเงี้ยก็ซื้อไม่ได้ยังรับไม่ได้ใช่ต้องดูวอลุ่มดูตูดระบบตูดมันหัวไปแล้วตอนนี้มันกำลังหาตูนอยู่สอพอคุณไปรับวันนี้วอลุ่มครึ่งวัน600เมื่อวานวอลุ่ม300เนี่ยมันยังลงอีกนะฮะนะครับแต่โลวันนี้คือ 89.75 พรุ่งนี้มันอาจจะ 89.75 แล้ววอลุ่มพรุ่งนี้มันเหลือ300ล้านอย่างเงี้ยก็ซื้อได้ละโอเคไหมครับเจ๊รู้เรื่องป่ะพี่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวคือเราคือมีคนฟังมั้ยเนี่ยกดไลค์มาเซฟจะได้รู้เงียบกันไปหมดเลยเป็นจุดกลับตัวนะครับจะต้องแรงขายหมดอะไรนะในตลาดที่เป็นแนวโน้มขึ้นบริเวณจุดที่จะกลับขึ้นใหม่เป็นบริเวณที่แรงขายหมดจะแสดงออกมาคือวันรุ่งวันก่อนสมมติวันนี้ปตท.สผ.วอลุ่ม 1,200 ล้านนะฮะพวกนี้นะครับมันไม่เขี่ยโลราคาไม่ทำโลเดิมนะฮะหรือทำโลเดิมแต่ทำโดจิแล้ววอลุ่มมันเหลือแค่300ล้านแบบนี้มันเป็นสัญญาณซื้อที่คุณจะต้องซื้อเข้าไปโอเคไหมครับเพราะนั้นแหละแนวรับมันก็อยู่ในกรอบของตั้งแต่ตรงนี้ลงไปจนถึง 86.50วันไหนวอลุ่มไม่มีนะคุณก็ซื้อกลับเข้าไปนั่นคือจุดที่คุณจะเข้าไปรับแล้ววันนี้รับได้ไหมเพ่งตาดูเนี่ยมันยังรับไม่ได้เพ่งตามันยังรับไม่ได้คุณแต้วอลุ่มมันบอกเราว่ายังรับไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปรับมันนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งรักเหลือเกินดูให้หน่อยที่ต่อจากไอ้คุณเต้เมื่อกี้ยาเมื่อลมเปลี่ยนทิศอะยาเมื่อลมเปลี่ยนทิศอ๋อเอ้ายังอยู่กันแล้วกดไลค์มาหน่อยสิคิดว่าหลับหรือหายไปเที่ยวกันหมดละกดหน่อยเซ
พี่มอนละงงเลยคุยสองคนกับพี่นิพนธ์ล่ะคือรายย่อยเนี่ยถ้ารายย่อยไปทบทวนนะครับเวลาก่อนตลาดจะลงอ่ะมันเหมือนกับว่าหุ้นเรามันมาคึกคักอ่ะนะฮะหุ้นรายย่อยมันมานะฮะแล้วสุดท้ายมันก็จะลงนะวันก่อนผมเห็นซิมิโก้มาเนี่ยผมก็เริ่มเสียวเลยตัวอะไรนะซิมิโก้ไงหุ้นบริษัทหลักทรัพย์เขาบอกว่าเขาไปได้ประโยชน์จากที่เขาต้องไปรับเละไอตัว TFG ที่เป็นอันเดอร์ไลเตอร์แล้วไม่มีคนซื้อเราไม่รู้เราเทคนิคอลอะเราไม่สนนะเราเทคนิคอลถ้าพวกคุณมาเมื่อไหร่นะเราตีมตลาดนะเราคิดว่าตลาดมันจะลงอะฟังอยู่พี่สุบาลีมามามุกมุกโอเคโอเคออละไทยออละไทยโอ้โหยังไม่หลับฟังโยทักทายกันบ้างจะได้รู้ว่ามีชีวิตกันอยู่ตอนนี้ในตลาดโอ้ยตายเลยไม่กดแต่เลิฟเลิฟนะกดเลิฟเลยก็คงไม่มีอะไรมากมายครับมีไอตัวนั้นนะเคลียร์นิดหนึ่งไอตัวที่ชอบมีเอนำหน้าแล้วดีตบท้ายอ่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องเอเจดีอันนั้นเล่น20คำถามไม่งั้นเบื่อตายพูดถึงก่อนนะฮะว่ามันก็เป็นหุ้นที่เล่นมาเยอะแล้วนะค่ะเดี๋ยวก่อนมันเล่นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ชอบอ่ะเล่นมาเยอะก็ชอบอ่ะมันเยอะแล้วก็ข่าวๆอะไรมันก็สั่งซาไปค่อนข้างเยอะแล้วของมันเคยแต่มันเป็นไซด์เวย์บาท75นะฮะเท่าไหร่นะคะแนวรับบาท75เป็นแนวรับนะครับเดี๋ยวนะ AGDเป็นแนวรับหลักเลยของ HD นะครับบาท75นะครับอยู่เส้น200วันนะหลุดไปได้แต่ต้องวิ่งกลับขึ้นมาหลุดถ้ามีวอลลุ่มก็คือจบก็จะลงนะฮะยังไม่มีวอลลุ่มใช่ไหมยังไม่มีวอลลุ่มก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นอยู่ในขาลงแล้วแหละนะมันอยู่ในขาลงแล้วหุ้นลักษณะแบบนี้ถ้าเส้นลงแรงๆมันก็จะลงนะนะครับแล้วไงผมขึ้นไปแล้วมันไม่ทำนิวไฮเกิน2.50นะแล้วมันก็เริ่มสไลด์ลงมาออกข้างนะครับหุ้นมันอยู่ในแนวโน้มลงในกรอบใหญ่นะถ้าใครจำตัวเลขได้ก็5บาทกว่าใช่ไหมครับตัวไหนแล้วรอบขึ้นมา AGD ไงอ๋อเหรอ5บาทกว่าแล้วลงมา80แล้วขึ้นไป2บาท50ไงแล้วก็ลงมาที่ประมาณบาท50แล้วก็เด้งขึ้นไป2บาท30แล้วก็ลงมันเป็นไซด์เวย์นะนะก็ฐานก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะบาท75บาท50เลยแถวเนี้ยนะผมไม่ลงโหดๆแล้วล่ะเอาเว้นแต่ว่าเซ็ตมันลงไป 1,300 อะไรอย่างงี้มันก็ลงได้นะนะครับมันก็น่าซื้อใช่ครับถ้ามันลงแบบนั้นใช่มั้ยครับถ้ามันลงเพราะเซ็ตลงอ่ะมันก็น่าซื้อนะขอดูกราฟหุ้นคุณประชัยหน่อยพี่นี่ดิฉันพูดหุ้นคุณประชัยนะฉันไม่ได้ก็จากที่ขึ้นไปนะฮะแล้วไปชนแนวต้านหลักนะประมาณ2บาท50กว่าแล้วก็เริ่มเป็นสัญญาณขายลงมาแต่ขายลงมาเราจะสังเกตเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพูดคุณประชัยนะฮะคือพอเวลามันลงแล้วเนี่ยวอลลุ่มมันหายใช่ไหมฮะแสดงว่ามันเป็นปรับฐานนะมันเริ่มปรับฐานแล้วล่ะนะฮะเพราะนั้นมันก็จะลงไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะลงมา2บาท42 2บาท35อะไรก็เราไม่รู้เราจะไปพูดตัวเลขเดี๋ยวเราจะลงทางแล้วก็ดูว่าตอนไหนที่วอลลุ่มมันหายไปครับวอลุ่มมันหายไปมันก็จะเริ่มแสดงอาการของปัททอมนะฮะไม่ต้องรีบหรอกนะครับแล้วเขาก็จะออกข้างไปเลยเดี๋ยวเขาก็กระชากมาอีกนะครับผมว่าที่ขึ้นมารอบนี้ขึ้นตามสภาวะของหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่มันขึ้นมากกว่านะฮะไม่ได้มีสาระอะไรนะฮะแต่ตัวบริษัทลูกเขาก็กำลังจะเข้านะทีเอพาวเวอร์นะครับก็ถ้ารอซื้อรอซื้อตรงไหนนะฮะตอนนี้ก็ดูบริเวณที่ไม่หลุดต้องพูดแบบนี้นะ2บาท35แล้ววอลุ่มไม่มีนะฮะ2บาท3แต่มันก็โชว์นะครับว่าวอลุ่มมันไม่มีนะฮะต้องเข้าประมาณ35 2บาท30อะไรแถวๆนี้ก็คือปลอดภัยนะคือกรอบเดิมนะที่ผมเคยแนะนำไว้ว่าอยู่ในกรอบของ2บาทกับ2บาท50นะฮะตอนนี้ผมอ่ะคิดว่ามันอาจจะใช้2บาทเร็วสุดเนี่ยร้ายสุด2บาท20น่ะเป็นแนวรับละแนวรับใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนขึ้นไปใหม่ละนะฮะเพราะว่ามันมีปัจจัยรอข้างหน้าที่เป็นปัจจัยที่เอาว่ากำไรจากการถือครองบริษัทลูกนะที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์มานะ NAV ก็ดีขึ้นนะครับถ้าตามได้ใช่ไหมฮะถ้าตามก็รอจังหวะไงตอนนี้ต้องถือว่าจบรอบไปรอบนะโอเคโอเคอ่ะพวกที่บล็อกเทรดกันทีนี้มีหุ้นตัวที่เขาจะทำไฟฟ้าเป็นพันเมกะวัตต์อ่ะดูเทคนิคให้เขาหน่อยมันยืนออกข้างนะดูให้เขาเนอะมันยืนออกข้างนะครับตัวนี้มันยืนออกข้างอยู่
ก็เราก็ยังมันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระสำคัญในทางเทคนิคนะก็ยืนออกข้างอยู่นะครับมีคนดูเราอยู่อ่ะพี่ม่อนดูแล้วอ๋อกดไลค์599โอเคมีเพื่อนอยู่ละไม่ได้ไปไหนกันนะคิดว่าพูดถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นพวกนี้เราก็ต้องดูไปที่พื้นฐานมากกว่านะครับพอหุ้นตัวหุ้นซูเปอร์เนี่ยก็คือพื้นฐานมันออกมาแล้วนะฮะเราดูพื้นฐานดีกว่าเขาขาดเงินนะเขาเห็นเขาบอกก็ต้องระดมทุนออกอะไรเยอะแยะเลยก็คือขาดไม่ถึงว่าไอ้ที่กี่พันเมกะวัตต์เนี่ยฮะมันก็ต้องเอาเงินไปทำเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเอาอะไรไปช่วยได้หรือเปล่าในขณะที่รายได้เดิมยังเข้ามาไม่ครบก็ติดปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างนะฮะก็ต้องรออีก2ปีมันถึงจะเข้ามาครบอย่างเงี้ยแต่ก็จะต้องไปสร้างอีกเงี้ยมันก็ต้องการเงินไงนะฮะเข้ามาอีกเยอะนะครับก็เขาต้องเงินไปลงทุนเพิ่มนะครับครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับมากกว่านะฮะคือยังอยู่ในช่วงของการลงทุนเนี่ยนะครับอยู่เพราะนั้นมันก็สภาพที่มันเห็นมันก็ไซด์เวย์ไม่ได้ไปไหนนะฮะพี่มั่นซื้อจิงเกิลเบลที่ไหนซื้อมานานแล้วต้นละ 25,000 ตอนนั้นจัดงานที่พารากอนก็เลยเก็บเอามาใช้ต่อสูงลิฟมากกว่าตัวพี่มั่นเลยเอาหุ้นพี่กันพี่นิพนธ์หุ้นพี่กันก็ตัวนี้ TVT นะฮะไม่ใช่มีตัวนั้น ตัวในงานเป็นได้เป็นโอเคโอเคตัวในงานไม่ใช่เมืองไทยตัวอะไรเนี่ยก็วันนี้ก็เริ่มมีตัวเอาเลทอ่ะคือหุ้นจะเป็นแบบนี้นะก็ต้องดูแกไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้มีสัญญาณขายออกมาของกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็วอลุ่มมันไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากมายนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันอยู่บนนะครับมันอยู่บนแล้วมันอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับมันจะมีปัญหาว่าเออเราจะขายก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดู7.28 บาทอะไรเงี้ยเป็นแนวรับนะฮะครับแล้วก็ดูสต็อปลอสนะฮะสต็อปลอสก็อาจจะหลุดสัก7 บาทเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูนิดนึงเจ็ดบาทเดี๋ยวดูสต็อปลอสนิดนึงนะฮะทีมันก็ดูลำบากนะครับแต่มันก็พอช่วยได้นะครับถ้าหลุด7.30 บาทก็เป็นสต็อปลอสนะครับค่ะแล้วก็หุ้นพิธีพลล่ะ PTL อ่ะ PTL รับได้ยังขายแล้วเมื่อวาน 15.5 อันนี้หลุดไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหลุด 14.9 มานะฮะ 14.9 เป็นจุดสต็อปลอสนะครับเนี่ยหลุด 14.9 แล้วเมื่อเช้าพอหลุด 14.9 ต้องขายก่อนแล้วนะฮะเนี่ยเลขจุดสต็อปลอสคุณขายเอาไปก่อนแล้ววอลุ่มวันนี้เนี่ยครึ่งวันเท่ากับเมื่อวานทั้งวันยังไงแสดงว่ายังไม่ใช่เวลาซื้ออยู่แล้วนะฮะรอตรงไหนฮะก็เขารอตรงเป็นตูดอ่ะตูดตรงไหนอ่ะตูดก็จะรู้ก็แต่เมื่อมันสร้างขอบคุณนะดีนะที่ได้เรียนแล้วรู้แล้วล่ะใช่ถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ยางเนี่ยมันมีแบบว่า PTL รับได้ยังจะมาถามวิธีการสร้างเกียรติพลแล้วเราควรจะกำจัดคำถามลักษณะแบบนี้ออกไปโดยไปเรียนค่ะเพราะถ้าคนเรียนที่หัวตูดเนี่ยก็สอนทุกปีละ2ครั้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามันจะไม่ควรจะรับไงไม่แปลก็ถามให้เพื่อนๆที่ไม่รู้อ่ะคุณมงคลคุณมงคลปีศาจแดงโหชื่อเฟซน่ากลัวมากเลยแต่ละคนเนี่ยโหดเหี้ยมไม่ฮีททั้งนั้นมันยังผมให้ว่าพรุ่งนี้มารีบาวด์ด้วยมันก็ยังไม่ไปคุณใจเย็นๆนะเพราะถ้าแพทเทิร์นของหัวตูดวอลุ่มออกแบบนี้นะแสดงว่ามันยังปรับฐานอยู่นะครับแล้วคนก็มักจะทําตัวเป็นเซียนว่าปรับฐานรู้แหละแถวนี้ฟิโบนัชชีวัดลงไปผมเห็นพังทุกเจ้านะครับคือบริเวณที่มันเป็นตูดนั่นแหละนะครับแล้วถ้าฟีโบวัดไปพอดีโอ้โหมั่นใจซื้อเลยเซียนจริงอย่าทราบโพสต์หน้าเฟซว่าตัวเองได้อะไรนะพวกเซียนจริงอ่ะเซียนจริงเขาเก็บตัวนะจ๊ะไอ้พวกเซียนปลอมอ่ะไม่ต้องมาโพสต์หรอกเห็นพี่นิพนธ์บอกอย่างนั้นโพสต์ไปทำไมอ่ะโชว์ไงทำได้ไงมันพูดถึงพฤติกรรมทางด้านจิตวิทยานะว่าคุณจะทำไปทำไมล่ะเรียกแขกไงแต่คุณไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างต้องการผลประโยชน์อะไรสักอย่างไง อยู่ดีๆคุณจะเอาทรัพย์สินคุณน่ะสมมุติว่าผมไปโพสต์พอร์ตผมเนี่ยขึ้นมาให้คนเห็นว่ามัน 2,000 ล้านอย่างเงี้ยนะฮะผมก็มีโอกาสถูกจับไปเรียกไปถูกจับไปเรียกเขาไถ่มั้ยล่ะคือไม่มีหรอกคนรวยที่ไหนเขาเปิดเผยตัวไม่มีนะฮะก็ไม่เปิดเผยทรัพย์สินแล้วถ้าคุณเปิดเผยว่าเอ้ยเนี่ยเอางี้ถ้าคุณเปิดตลอดออนไทม์มั้ยเรียลไทม์มั้ยแน่จริงอ่ะถ้าอยากต้องการเปิดพอร์ตตัวเองโชว์ใช่ไหมเปิดเรียลไทม์ไหมไม่ใช่ว่าวันไหนเขียวมันเปิดวันไหนแดงกูปิด
ผ่าลวงก็ไม่ให้ให้เฉพาะบางรายการนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงในทฤษฎีของจิตวิทยาว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรประชาสัมพันธ์อะไรหรืออะไรมีอยู่เบื้องหลังของการกระทำคือเราไม่ต้องไปปฏิเสธหรอกจะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในทางที่ดีจิตวิทยาบอกว่ามันกระตุ้นนะครับการกระทำของเราเนี่ยมันกระตุ้นจากสิ่งที่คุณต้องการภายในคุณไปเรียนกับหมอจิตวิทยาที่ไหนก็ได้เขาจะสอบนี่เพราะนั้นน่ะคุณไม่ต้องไปแก้ตัวหรอกว่าคุณทำแบบนี้เพราะอย่างงู้นงี้งั้นคุณไม่ต้องแก้ตัวนะฮะเพราะว่าวิชาจิตวิทยาเนี่ยนะมันสามารถอ่านได้ว่าคุณทำไปอ่ะมันมีสิ่งที่กระตุ้นที่คุณต้องการคุณถึงทำกรุณาดูหุ้นตัวหนึ่งหุ้นปิงอ่ะไอตัวที่ทำพลังงานอีกตัวหนึ่งผมไม่เห็นมันมีการกุลแหมรู้ดีไม่ผมต้องดูนะครับว่าตัวนี้ผม cover อยู่นะอ๋อโอเคเขาว่าบ้าผมเคยมีลูกค้าผมมีเล่นอยู่แล้วก็เรามีวิเคราะห์อยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะฮะก็ยังเป็นลงอยู่นะครับแล้วลงไม่มีวอลลุ่มนะครับก็ต้องดูบริเวณแถวๆ5.14 บาทนะคิดว่าดูตูดอีกนะครับที่ขึ้นไปเนี่ยยังไม่ใช่หัวที่แท้จริงนะครับอาจจะทำหัวต่อไปอาจจะทำหัวต่อไปที่สูงกว่านี้โอ้ดีนะได้เรียนมานะครับขโมยวิชาพินิพนธ์มาเมาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการแนะนำด้วยว่าอาจจะมีอีกหัวนึงที่สูงกว่านี้นะฮะถ้าลงเนี่ยไม่ลึกมากถ้าลงไม่ลึกถ้าลึกมากเนี่ยถ้าลึกมากมันจะลงขึ้นไปที่หัวเดิมแค่นั้นแล้วก็จะจบนะฮะโอเคอ๋อมีคนบอกติดหุ้นพิการดอย2 บาทเขาไปติดอะไรเขาขาย3 บาทตัวเองไปเอาอะไรมาคุณตัวนี้เขาเริ่มมาต้องเป็นปีแล้วนะเขาสามบาทเขาก็จบคือตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อไปส่งทีวีไงเพราะฉะนั้นพอทีวีมันไม่ดีนะครับมันก็จะได้ราคาถ้าโฆษณาไม่ดีนะฮะผู้เขายกเลิกจ้างแล้วพวกที่โปรดักชันเนี่ยเขาไม่จ้างทำกันเองแล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้มันไปไม่ได้แล้วมันจะต่อเรื่องมาจากไอ้ทีวีดิจิทัลที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะต่อเนื่องกันมาเป็นทั้งระบบลูกโซ่เลยนะครับตัวเองเป็นเรื่องตัวอื่นเถอะตัดใจเหมือนกันแหละตัวเองเหมือนคุณม่อนเหมือนแบบพอไอ้พวกหนังสืออะที่พิมพ์ขายไม่ได้โรงพิมพ์ก็เจ๊งหมดเนี่ยมันมาทางเป็นใช่มันเป็นทางเดียวกันใช่ไหมก็ดีนะมันก็จะอยู่ไม่ได้มันเลยต้องหาสมาชิกไปด้วยกันไงเนี่ยแปะมาขายหนังสือให้นักทุนอย่าลืมนะซื้อหนังสือดูตัวนี้นานผมไม่ได้ดูนานแล้วตัวนี้ผมดูทิ้งแล้วกันจะเป็น TCAP ก็เป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับ TCAP ให้พี่เขาแล้วก็ทำไฮนะครับแต่ไอไซด์ไดเวอร์เจนนะฮะก็แสดงว่าจะมีการปรับฐานมีการย่ออะไรเงี้ยใครแอบดูกดมาเลยแอบดูมอนอีก600 คนกดมาให้หน่อยต้องหาจุดสต็อปลอสไว้แล้วว่าถ้ามันหลุดตรงไหนแล้วเราจะต้องขายนะตอนนี้เราอาจจะไม่ขายนะครับนี่คุณอะไรนะแต่ถ้ามันหลุดนะครับ42.50 บาทเนี่ยก็ต้องคัทลอสนะ TCAP นะหุ้นที่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็เราก็ช็อตเกมพอร์ตไปใหม่นะครับแล้วเราก็อาจจะลงไปซื้อใหม่ที่ต่ำกว่านี้ในจำนวนนี้นะครับใครแอบดูไม่กดไลค์มาเขาให้ติดหุ้นเลยแอบดูเขาอยู่ตอนนี้ลงมานานมากนะครับตัวนี้ก็เคยแนะนำอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เริ่มขึ้นคือเดมโก้นะครับตอนนี้ก็เริ่มไซด์เวย์นะครับแล้วก็ออกข้างอยู่นะครับไม่ได้มีสาระอะไรนะครับตอนนี้ก็เคยวิเคราะห์มาตั้งแต่นู้น20 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ได้นำให้ขายมานะครับเอาเดินไปดื่มน้ำไปฟังกันกุลไม่ทันกรุณาใหม่ไหมโหมีความสุขเหลือเกินกันกุลเขาบอกรอตูดเดี๋ยวมันจะขึ้นทำหัวใหม่แล้วใช่มีโอกาสทำหัวใหม่ตัวเองติดไว้ก็ถือไปใช่ยังถือได้อยู่ครับถ้าขายไม่ทันยังถือได้อยู่พูดแบบนี้นะครับถ้าอยากซื้อใหม่ก็ต้องรอดูตูดตัวเองรู้ไหมตูดทำมาจากไหนกันกุลเวลามันถือหุ้นทีบางทีมันปรับฐานนานนะอ๋อใช่เป็นตัวปรับฐานนะผมเรียนอย่างนี้ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่าไปกังวลมากนะครับเราอาจจะช็อตอะเกนพอร์ตลงไปแล้วก็ไปซื้อกลับความผิดพลาดของการลงทุนในหุ้นที่ภาพรวมตลาดมันไม่ดีแบบเนี้ยแล้วเราต้องไปซื้อหุ้นที่มันสวนเทรนด์เนี่ยสิ่งที่เรามักลืมก็คือว่าเราขายถูกละแต่เวลามาซื้อกลับอ่ะเราไม่ซื้อกลับเพราะว่าตลาดมันยังลงอยู่นะฮะเราก็ไม่ได้ไปซื้อกลับก็เรียกช็อตอะเกนพอร์ตเรามาซื้อกลับเราไม่ได้ซื้อกลับเราส่วนใหญ่เรามักจะกลับไปซื้อที่สูงกว่าเดิมเสมอมันทำให้รู้สึกว่าเอออย่างนี้ถือไว้ดีกว่าเลยทำนองเนี้ยนะครับจริงๆสิ่งที่มันกระตุ้นที่ทำให้เราไม่ซื้อกลับก็คือความกลัวกับภาพรวมของตลาดเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นหุ้นนะครับ
โดยที่ภาพรวมตลาดเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์หรือมันเป็นลงเนี่ยนะแล้วหุ้นพวกนี้มันจะเป็นหุ้นเขาเรียกซูเปอร์สต็อกที่มันสวนตลาดได้เนี่ยเวลาตลาดลงมันจะลงแต่เวลาตลาดขึ้นมันจะขึ้นสูงกว่าตลาดนะฮะแบบเนี้ยคุณต้องมีความมั่นใจในพื้นฐานจริงๆนะครับเราก็แบบช็อตการคูณไปอ่ะลงมาบาทบาท50ซื้อคือจบไม่ต้องไปดูอะไรเลยดูว่าวันนี้วอลุ่มมันเหลือน้อยละซื้อเลยไม่ต้องไปรอราคาคือต้องไม่ดูราคาได้ส่วนต่างบาทนึงเอาเก็บใส่กระเป๋าตังค์ไปเที่ยวถือว่าเป็นการซื้อแบบลองเทอมนะครับเนี่ยความผิดพลาดของการเทรดจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับพี่กินอะไรมาทำไมพี่พูดแบบไม่ตกเลยพี่เฮ้ ตลาดปิดที่ 1,513 จุดพี่ตอนบ่ายตกต่อไหมพี่อยู่ที่อยู่ที่ว่าตอนนี้มัน 22,000 เนี่ยมันบอกว่ามันต้องระมัดระวังทำไมล่ะพี่คือผมจะไม่ทำนายว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้เป็นคนทำระวังโอเคระวังอะไรล่ะพี่ใช่ระวังลงเอ้าลงแล้วยังไงล่ะพี่ลงระวังไม่มีตังค์ซื้อระวังพอหุ้นตอนนี้ถ้าคือหุ้นตอนนี้มันต้องลักษณะแบบลงแล้วซื้อไงฮะยิ่งแพนิคยิ่งซื้อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบว่าบริหารเงินสดดีๆเพ่ลงเสร็จแล้วซื้อตัวไหนแล้วเพ่จะตามสบายเลยอันนี้ถ้าลง 1,480 เนี่ยก็ยังต้อง selective buy ในหุ้นน้ำมันปตท.สผ.นะครับหรือว่าหุ้นตัวเล็กๆที่เขาแนะนำอยู่แล้วทรงยังไม่เสียหรือว่าหุ้นลงไฟฟ้าก็ CKP เนี่ยนะวิ่งแรงดีสุดนะฮะลงไฟฟ้านะก็ต้องกะไว้นะฮะกะไว้สัก CKP 5ตัวโชเดมโกรล่ะคือผมไม่ค่อยมั่นใจพื้นฐานเท่าไหร่นะโอเคไม่ได้ว่าวินเราซื้อ CKP แล้วซื้ออะไรต่อเดี๋ยวไม่ว่าละซื้ออะไรต่อคะก็ได้หมดถ้าคุณชอบเร็วๆอาจจะจ้อง PTL อะไรเงี้ยคุณจ้องไปพูดเดิมๆชอบคุณอาจจะจ้องแจ๊สอะไรเงี้ยคุณจ้องได้หมดเลยทุกตัวนะครับคือพวกนี้คุณจ้องได้หมดแต่ถ้าตลาดมันแพนิคลงไป 1,300 เนี่ยตามสบายเลยพี่ซื้อตัวไหนตลาดมันแพนิคตอนนั้นน่ะบล็อกเทรดเปิดไว้แล้วซัดเลยไหมลองมีสัญญาณรีเวอร์เซลมีสัญญาณรีเวอร์เซลดูสัญญาณรีเวอร์เซลนะครับอ๋อถึงจะเข้าบล็อกเทรดได้เลยอาจจะซื้อหุ้นก่อนได้แต่บล็อกเทรดนะไม่สามารถซื้อในวันที่มันเป็นวันต่ำสุดของตลาด อย่าซื้อวันต่ำสุดต้องรอให้มันมีขาขึ้นก่อนแล้วค่อยไปบล็อกเทรดเพราะบล็อกเทรดมันเป็นฟิวเจอร์เนี่ยมันต้องจังหวะที่มันสมมติว่ามันทำเอ็กซ์โซเชนแกปเปิดลงไปนะครับทำไอโซแลมบัตทอมเสร็จนะฮะพอวันที่มันปิดแกปปุ๊บบล็อกเทรดใส่เลยจ้าโอเคเขาเรียก risk management ฮะมันเสี่ยงมากนะฮะเพราะว่ามันลงแค่4-5ช่องกับสต็อปลอสแล้วนะฮะพี่ยิ่งพูดยิ่งคึกแล้วฟิวเจอร์แล้วพี่ตอนบ่ายเอาไงพี่ก็ยังดูว่ายังย่อลองอยู่นะแล้วก็ตามใดถ้าไม่หลุด 938.7 นะก็จะเป็นย่อลองอยู่นะโอเคพี่นะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยมันเด้งช็อตไปแล้วถูกมั้ยโอเคค่ะชอบไปแล้วซึ่งท่านดูจากที่ห้องเรียนมาเราก็บอกแน่เดี๋ยวมันจะต้องลงไปถึงนั้นแหละนะครับแต่มันควรตีนไหมมันควรจะลงเมื่อวานมันไม่ลงมันมาลงวันนี้เห็นไหมค่ะพี่คะเขาทำงานกันแล้วนะพี่บ่ายโมงแล้วค่ะโอเคครับ ขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวส่งนักทุนเพื่อนๆดิฉันเข้าทำงานกันนะใครที่อยู่ออฟฟิศอ่ะแหมเดินไปเดินมาดูดน้ำพี่ม่อนฟังกันกุลไม่ทานหน้าอ้าวเดี๋ยวขึ้นออฟฟิศกันขึ้นออฟฟิศแล้วก็อย่าลืมนะสนับสนุนพี่ม่อนบ้างสต็อกรีวิวอ่ะจองเป็นสมาชิกกันบ้างอ่ะเบอร์1,800บาทต่อเดือนเอ้ยต่อปีนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลนะฮะก็จะได้เจอกันจะได้รู้ที่มาที่ไปมีอะไรจะได้บอกกันได้นะ0972438136แล้วก็ ID สต็อกรีวิวติดกันเลยนะตัวเองค่ะ พี่นิพนธ์ไปยังแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็สต็อกรีวิวไม่มีคนมาเป็นสมาชิกเนี่ยมันก็จะพัวพันมาถึงว่ารายการพวกนี้มันจะจัดไม่ได้เพราะมันใช้ตังค์หมดเลยใช่พี่ใช่ถูกต้องแล้วมันใช้ตังค์เนี่ยที่ม่อนพูดเปล่าฟังอยู่เนี่ยใช่ตังค์ทั้งนั้นเลยค่าจ้างคนก็จ้างอุปกรณ์ออฟฟิศโอ้โหโปรดักชั่นข้อมูลอีกเพราะถ้าไม่มีข้อมูลเราก็ไม่รู้เรื่องนะฮะใช่เพราะนั้นรายได้มันก็ต้องหามาจากทุกทางนะฮะเพื่อที่จะให้รายการนี้อยู่เนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันเพราะว่ามันถ้าเราคิดว่ารายการนี้เป็นของเรานะฮะค่ะเราก็ต้องช่วยกันให้มันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นวิกฤตทางด้านสื่อจริงๆนะครับสื่อสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้มันเป็นวิกฤตของมันแล้วแหละนะฮะเพราะนั้นถ้าจะให้มันอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าปีงก็ไม่กี่พันบาทก็เหมือนกับเราทำบุญอะไรเงี้ยได้ความรู้ไงช่วยพี่ม่อนก็หาความรู้มาฝากไงใช่นะเ
พราะต่อไปโฆษณามันไม่เข้าถือพวกนี้อยู่แล้วไม่เข้าไม่เข้าแค่ 300,000 คนแอคทีฟพี่เอ้ยมีลงบัญชีล้านสามแล้วก็ทำมาหากินแอคทีฟเนี่ยคนเข้ามาดูพี่ม่อนตอนนี้มัน 200,600 อ่ะแค่ 10% หน่อยก็ได้นะเนี่ยช่วยกันนิดนึงใช่และการจะได้อยู่ต่อไปนะมีอะไรจะได้ตบตีกันติดหุ้นพี่ม่อนช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมต้องมาเทรดที่ผมด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติผมไม่มีโวลูมผมก็อยู่ไม่ได้นะผมก็ต้องมีค่าคอมอยู่เหมือนกันไปช่วยพี่นิพนธ์กันหน่อยนะฮะต้องมาช่วยกันด้วยเปิดบัญชีกับพี่นิพนธ์กันหน่อยเผื่อได้หุ้นเด็ดหุ้นเด็ดกับเขานะฮะนี่กำลังรอซื้อ PTL ใหม่ด้วยล่ะขายก็ต้องรอดูแลซื้อตรงตูดนะน้องน้องตรงตูดพี่ที่เอาซื้อตรงเนี้ยแนวรับตรงเนี้ยไม่ใช่ระบบเราระบบเราบอกซื้อตรงตูดครึ่งวันนี้ยังไม่เจอตูดนะฮะต้องรอเจอตูดก่อนยังโอ้ยังเพิ่งหลุดจากหัวลงมาโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ไปเที่ยวก่อนเหลือตังค์คอยมาซื้อพี่เอาใหม่โอเคโอเคครับก็ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับนักทุนนะฮะที่ได้ติดตามรายการก็เป็นเพื่อนกันแล้วแหละบางคนก็ตบตีกันมากนะก็ชีวิตนั่นแหละแต่พี่ม่อนก็รักทุกคนนะตัวเองนะเพราะยังไงนักทุนก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าคนเนี่ยก็ช่วยเหลือกันไปนะอะไรผิดถูกก็ว่ากันไปติชมว่ากันได้นะฮะก็ธรรมดาเนาะวงการนี้มันเสือสิงกระทิงรัดทั้งนั้นเลยนะฮะก็รายละเอียดในการสมัครเป็นสมาชิก Stock Review ID Line ก็ Stock Review นะจะได้ติดต่อกันแล้วก็สามารถโทรศัพท์ไปจองหรือไปอะไรกันได้ที่0972438136ก็ฝากกับเขาเรียกอะไรนะมิตรรักนักลงทุน กับเรื่องราวเหล่านี้เองนะฮะอย่างน้อยก็ได้หนังสือไปอ่านเดือนละเล่มเดือนละเล่มกันหรือถ้าพี่ม่อนจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเราก็ได้สิทธิพิเศษด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวก็ติดตามกันไปนะขอบคุณมากๆตอนเย็นมีติดธุระแล้วด่วนด้วยนะไอ้นุ้ยไปโดนเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอีก1ชั่วโมงพี่ม่อนจะมีเรื่องราวอะไรพิเศษมาฝากกันถ้าไม่ไปไหนก็ฟังกันสบายๆหรือฟังรายการย้อนหลังกันได้ช่วงนี้ลาไปแล้วนะสวัสดีนะคะ